ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะฮะครับวันนี้เราอยู่ที่ปู่วัดลอยพญานาคนะครับ FC ครับผมอันไหนครับปู่มันคืออะไรครับผมเมื่อวันก่อนวันแรกนาขวัญน่ะนะครับผมปู่ได้ยินเสียงเหมือนคนลากกิ่งไม้ตามถนนอย่างเงี้ยแหละโอ้ก็เลยเดินออกมาดูครับเดินออกมาดูก็มองไปอย่างเงี้ยก็เห็นท่านลอยอยู่ตรงนี้ก่อนข้างหน้านี่ก็นึกว่าเป็นโยมเข้ามาหากินครับมาส่องกบส่องเขียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ธรรมดาแสงเนี่ยแสงโคมส่องกบส่องเขียดมันต้องเป็นเราใช่ไหมเป็นเราผ่านไปพาดมาพาดไปพาดมาครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยท่านลอยอยู่ตรงนี้ก่อนเราอยู่ตรงยอดไม้ต่ำๆนี้ก่อนครับผมเสร็จแล้วมองไปอีกทีอ้าวมันอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แสงไฟแล้วทำปกติธรรมดาแล้วครับก็เลยวิ่งเข้าไปในตรงโต๊ะนะครับโทรศัพท์วางอยู่นั้นก็เลยจะเอาโทรศัพท์เนี่ยมากดดูมากดว่ามันจะถ่ายติดอีกไหมครับก็ขอแล้วล่ะครับผมขอบารมีนะปู่เอาไปแสดงต่อหน้าคนหน้าญาติโยมให้ญาติโยมได้เห็นบารมีครับให้เป็นหลักฐานหน่อยให้ลักษณะที่ว่าไม่ใช่พระพูดเอาอย่างเงี้ยแล้วถ่ายติดไหมครับปู่ไม่ติดไม่ติดแสงปู่แสงลูกโอ้ใหญ่มากใหญ่กว่าโคมปกติธรรมดานั่นแหละเหมือนกับลูกไฟลูกใหญ่ๆของเรานี่แหละแต่มันไม่ลุกมันเป็นแสงนวลเหมือนกับแสงนีออนเราธรรมดาเนี่ยครับแต่มันใสงามมากเสร็จแล้วพอนั่งถ่ายรูปอยู่แป๊บหนึ่งท่านก็ลอยเข้ามาตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ลอยลงมาเนี่ยลอยวนอยู่แถวนี้แหละแถวหลังกุฏิปู่นี่เนาะเนี่ยลอยวนอยู่แถวเนี้ยโอ้ครับผมนี่นะครับ FC ครับผมก็ถ่ายทั้งวิดีโอถ่ายทั้งลูกครับไม่ติดไม่ดูแล้วไม่ติดสักรูปเลยมืดเวลากลางคืนบ่ครับปู่กลางคืนประมาณคร่าวๆให้ฟังนะครับ FC ครับผมเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปฟังความฝันของหลวงปู่นะครับว่าปู่มีความฝันแบบไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC บ้างนะครับเนาะไปเดี๋ยวตามมาครับผมผมเล่นพอแก้วลอยนะครับเล็กช่องเพื่อการอันนี้ก็เป็นหลักฐานคลิปงวดที่แล้วที่เฮามาทำคลิปเนาะเก่าหัวขึ้นหัวลงงวดที่แล้วเข่า030กับ99 989 989 989ตาเด็ด2ตัวเข่า99ตัวนี้เกือบแตกตัวเกือบแตกครับผมเกือบแตก3ตัวเกือบแตก3ตัวครับ209นี่แล้วสรุปแล้วมันก็ยังให้2ตัวอยู่คือเก่าเอามาใส่เกือบมันก็แม่นอยู่มันก็ยังให้2ตัวแต่ว่าเที่ยวนี้ครับซอยได้2ตัวบน2ตัวล่างและได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะปู่ครับผมมานี่ปู่ฝันอีหยังกว่าปู่บัดนี้ฝันเมื่อเห็นก่อนเมื่อเห็นลูกแก้วครับเห็นมันขึ้น12คำขึ้น11คำกับฝันกระสิมันมืดต้องหวดบ่11คำต้องหวดได้บ่ครับต้องหวดคือเก่าครับยังมาแรงมากมาฝันคือเก่าครับผมก็บ่ได้คิดหยังหลายก็คุยเรื่องการเรื่องงานแล้วเรียบร้อยคุยเรื่องงานเอกสารพอเฮาอยู่ในงานเอกสารเนาะครับเคลียร์เอกสารแล้วเรียบร้อยแล้วก็เขาไปพักผ่อนเพราะมันก็ปวดหลังแห้งนั่งขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไปนอนนอนก็ปรากฏว่าหลับแล้วล่ะหลับสนิทแล้วล่ะแต่มันในภาวะมันยังจำได้อยู่ว่าความรู้สึกคือยังอยู่ของยางอยู่ทั้งฝ่าพอเดี๋ยวมันเบิ่งขาเจ้าของนี่เดี๋ยวเบิ่งจีนเจ้าของนะมันบริเหยียบหยังอ่ะมันเหยียบอยู่ทั้งอากาศเลยมันลอยอยู่มันลอยอยู่ทั้งอากาศเลย
แต่มันเดี๋ยวลงมาก็บ่เห็นหยังดอกข้างล่างอีกแต่ว่ามันความรู้สึกว่าเจ้าของนี่เหยียบอยู่ทั้งอยู่ทั้งอากาศแห่งว่าอยู่สูงสูงว่าอยู่สูงสูงครับผมก็ย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆมันก็โล่งไปเบิดเนาะโล่งไปเบิดขี้ฝาก้อนนึงก็บ่เห็นเพราะแต่ย่างไปได้พักนึงก็ไปเห็นยอดยอดภูเขายอดภูเขาเป็นยอดภูเขางามก็ยังอยู่ประเทศจีนที่ฮ่องเบิ่งอยู่เลยโลกโซเชียลเนาะครับที่มันมียอดภูเขาแล้วก็มีเมฆขึ้นน้ําภูเขาน่ะได้จักซั่นล่ะย่างไปย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆมันหันบ่ฮอดภูเขาจักเทียแต่ว่ามันหันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจังซี่นะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะของแถวนี้มันบ่เคยมาจักเทียมันแถวใดเนาะบาดแล้วเฮาสิกลับบ้านจังได๋อีกซี่นะเฮาสิกลับวัดแบบใดล่ะเฮาขึ้นมาจนป่านนี้แล้วก็ปรากฏว่ามันมีเสือกมีเสือกเสร็จนึงย่างไปมันสิไปพ้อเสือกแล้วก็คือยังมีคนมากระซิบอยู่หูนี่แหละว่าให้จับเสือกเสร็จย่างไปเรื่อยๆแล้วมันสิไปฮอดวัดก็เลยจับเสือกแล้วก็ย่างมาเรื่อยย่างมาเรื่อยปรากฏว่าในฝันน่ะมันโดนอีหลีได้จะฮอดวัดมันย่างมาฮอดได้หลังคาวัดเนี่ยจังคนมันซื้อขึ้นจะของยืนอยู่ขี้ดินแล้วเงี้ยยืนอยู่หน้าวัดหน้าศาลาครับเอ้ามาฮอดจังซี่บ่เข้ามากันแบบนี้บ่นะในคนมันซื้อกันนะก็พอดีเข้ามามาฮอดก็พอดีโยมมานั่งถ่ากันเต็มอยู่หลวงปู่ไปใส่มาโยมมาถ่ายเห็นบ่นี่เต็มกุฏิอยู่นี่เอ้ามากระโดดล่ะบ่ก็เลยถามโอ้ยกระทาอะไรได้โดนแล้วว่าซั่นเอ้าเพราะก็กินน้ํากินได้กินข้าวกินน้ํามาละบ่ก็เลยถามซินะครับบ่แล้วถ้าปูอยู่นี่แล้วเขาขุดก็เขาบ่ได้ปูล็อกขุดเอาไว้ว่าซั่นเอ้าๆๆเขาจะก็เลยไปเปิดขุดเอาน้ํามาให้โยมกินเนี่ยนะเอากินน้ําก่อนเถอะเดี๋ยวเรื่องอย่างอื่นเพราะกันเดินทางมาไกลบ่ล่ะปรากฏว่าในฝันน่ะบ่คนที่มาน่ะเฮาบ่รู้จักเลยจักคนเลยแต่ว่าหลายนั่งอยู่กันคันที่นับไปสายตาเนี่ยก็ประมาณ30-40คนเต็มกุดนี่ป้าเขากันมาหยังล่ะโยมก็สิมาหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโชคดีแล้วก็สิมาหาหลวงพ่อสิมาปรึกษาหลวงพ่อแต่ว่าใช่ผมมามือใดเอ้าคันพร้อมแล้วก็พักกันมาโดนแล้วเอามือดีแห้งดีแล้วโยกไปเลยว่าอาจารย์ไอ้หลวงพ่อถ่ายอยู่นี่ถ่ายไอ้ซาซาญาติโยมยังเห็นบ่ได้แล้วคือจะบอกโยมมากกว่าพวกโยมว่าเหยื่อย่างเบิ่งน่ะก็เลยว่าซินะเขาท่านในร้านก็ยังได้มาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสิให้เฮ็ดแบบใดว่าซั่นครับก็ปรากฏว่าในฝันน่ะก็คุยกันแล้วเรียบร้อยเขาก็ได้ควมแล้วเขาก็กลับปรากฏว่าหลวงพ่อบ่ได้ถามเขาเลยว่ามันได้อีหยังมือใดจังซี่นะแต่ว่ามันบาดนี่มันมาแปลกเขาบ่ได้บอกมือมันบ่แต่อยู่นี่โยมมาครับมันบ่มาเมื่อวานนี่มันที่เท่าไหร่วันที่17ครับวันที่17แล้วก็มามื้อนี้อีกเป็นวันที่18นี่ล่ะคันพร้อมแล้วให้มาเลยเขาสิกำหนดแบบนี้อยู่บ่จังครับเนี่ยพออยู่นี่มันเป็นปริศนาแล้วปริศนาอีกเป็นบ่ล่ะครับผมบ่เคยคิดจะเคลียร์ได้ว่าคนที่มาคือคนที่จะมาถวายซื้อที่ถวายปู่นี่ใช่มั้ยครับกี่ไร่ครับปู่33ไร่33ไร่นี่เขาสิมาเบิ่งครับแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตระดับครับเปิดเผยไม่ได้นะปู่เนาะเปิดเผยบ่ได้ครับผมเพราะเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นก็มาส่วนตัวเพิ่นครับเพิ่นมาแบบลับๆนะครับเมื่อถ้าเบิ่งมือมามือเพิ่นมาเต็มรูปแบบเพิ่นสิมาในรูปแบบใดครับเพราะว่าระดับนี้แล้วเพิ่นมาเนี่ยรับประกันว่ารถเต็มมันเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่ได้ครับปู่แล้วทีนี้ความฝันแนวทางของปู่จะตีเป็นตัวไหนครับผม
เมื่อมันมีตัวเลขเฮาก็เอาตัวเลขตัวนี้แหละตัวเลขมงคล17 18นี่แหละครับเออ17 18แล้วที่ปู่บอกว่าปู่ฝันว่ายืนอยู่หน้าวัดนี่เลขที่วัดมีมั้ยครับเลขที่วัดมีก็เลข002ตัวเก่าของเรานั่นแหละ002แล้วก็1718ครับปู่เนาะใช่เพราะว่ามันถ้าฝันแบบนี้เราไปดูในทํานายฝันเนี่ยครับมันก็เป็นเลขตัวเก่าก็เป็นเลขตัวที่เราเคยคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ครับผม02เนี่ยครับ02เนี่ยแต่มางวดที่แล้วคิวที่แล้วไปออกคูณ3ได้เลยขึ้นหลวงปู่ลืมบอกจำไว้นะเที่ยวๆรุ่นเที่ยวๆหลังอ่ะนะเลขอยู่เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวถ้าเราขอทำพิธีขอแบบไหนก็ตามหรือแม้แต่ในฝันนี่เขามาบอกก็ตามถ้าบอกเป็นตัวเลขออกมาให้เราซื้อขึ้นไปแต้มนึงเพราะเลขที่นี่เขาจะไม่บอกตรงๆเขาจะไม่บอกตรงๆนะหลวงปู่ก็ลืมบอกตั้งหลายงวดแล้วให้02ออก03นี่แหละครับก็ยังให้989มันออก99เห็นไหมครับผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหลวงปู่ลืมบอกวันนั้นแต่ถ้าเราทำพิธีขอทำพิธีขอท่านให้ได้แต่ท่านให้ไม่ตรงเราต้องยืดขึ้นอีกแต้มนึงก็คือตอนนี้ท่านกำลังเดินทางมาสำหรับคนที่จะมาดูที่จะซื้อที่ถวายวัดนี่นะครับเขามาแล้วเขากำลังคุยกันอยู่ข้างบนโอ้มาแล้วใช่ไหมฮะคือหลวงปู่คุณไรครับผมไร่นะคะ33ไร่33ไร่นะครับจำลงน้ำแดงสามไร่ใช่พอลงไปหมดทีเดียว33ไร่นะคะ33ไร่ของหลวงปู่นะครับ FC ครับผมหลวงปู่ก็เล่าเรื่องแบบเหนือธรรมชาติให้ฟังนะครับเนาะว่าหลวงปู่เห็นนะครับลูกแก้วแล้วก็โชคดีกว่านั้นคือจะมีคนมาซื้อที่ถวายหลวงปู่นะครับหลังจากมีโชคมีลาภนะครับผม33ไร่นะครับ FC ครับผมนะฮะเป็นนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับผมมี002มี17แล้วก็18นะครับ FC ต่องวดไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวทางปู่สำนักสงรอยพญานาคนะครับ FC ครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ